بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นต้องขอคารวะท่านอาจารย์ดร.อนัทสมัชชยากุลท่านผู้อำนวยการโรงเรียนรับบานีเขาใหญ่เที่ยงแห่งนี้นะครับท่านอาจารย์ดร.สราวุธอารีนะครับท่านก็เป็นนักวิชาการรุ่นพี่ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็เป็นที่เคารพของผมนะครับท่านวิทยากรที่นั่งอยู่ในงานนะครับท่านอาจารย์ดร.มโนจอารีจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์รุสตัมหวันสูจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะครับผมเองนะครับบัณฑิตอรมันอยู่ที่สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับโรงเรียนรบบานีที่ให้เกียรติเรียนเชิญให้เรามาเป็นส่วนร่วมนะครับในการมาจัดงานในวันนี้ในฐานะที่เป็นนักวิชาการรุ่นใหม่ๆนะครับเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหาความรู้นะครับในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมุสลิมแล้วประเด็นในหัวข้อวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็ท่านอาจารย์มโนจอารีก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญตอนนี้อยู่ในลำดับต้นๆนะครับได้รับการสัมภาษณ์จากหลายๆสำนักเช่นกันเมื่อเช้าท่านก็ได้ออกรายการนะครับส่วนอาจารย์รุสตัมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่คลุกคลีนะครับอยู่กับในวงการของการวิเคราะห์บทบาทโลกมุสลิมจริงแล้วหลายท่านคงทราบดีนะครับว่าสถานการณ์โลกมุสลิมโดยเฉพาะในตะวันออกกลางก็มีปัญหายืดเยื้อถ้าหลายๆท่านได้ฟังในช่วงเช้านะครับท่านศาสตราจารย์ดร.จรัญก็ได้พูดในภาพรวมของปัญหานะครับท่านอาจารย์ดร.สราวุธอารีก็พูดในเรื่องของความสำคัญในเรื่องของเอกภาพของประเทศมุสลิมนะครับแล้วก็ความสำคัญของการศึกษาแต่ในช่วงบ่ายนี้นะครับก็อาจจะทำหน้าที่เป็นคล้ายๆกับผู้ดำเนินรายการไปเลยนะครับเป็นการพูดคุยกันแบบไม่เป็นทางการมากนักนะครับไม่ทำให้บรรยากาศนั้นเป็นบรรยากาศสบายๆนะครับอยู่บนสถานที่แห่งรบบานีแห่งนี้นะครับก็เป็นการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับสถานการณ์ในปัจจุบันท่านอาจารย์มาโนจอารีเนี่ยเป็นผู้ที่ติดตามนะครับแล้วก็วิเคราะห์ในเรื่องของคาชอฟสกี้นะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างเป็นที่ติดตามของหลายๆท่านนะครับในที่นี้ก็อยากจะเริ่มต้นด้วยท่านอาจารย์ดร.มาโนจอารีก่อนครับว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยปัญหาของคาชอฟสกี้เนี่ยความเป็นมามันเป็นอย่างไรแล้วก็ถึงปัจจุบันมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรแล้วขอเรียนเชิญอาจารย์มาโนจอารีครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอความสุขความสันติความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องทุกท่านนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.จรัญมะลุลีมท่านอาจารย์อนัสอมาตยกุลนะครับดร.สราวุธอาลีนะท่านวิทยากรและผู้ดำเนินรายการนะครับตลอดจนคณาจารย์อีกหลายๆท่านที่วันนี้มารวมตัวกันณที่แห่งนี้นะครับผมเองเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ได้มาร่วมงานในปีนี้นะครับปีที่แล้วก็มานะครับเพราะว่าโรงเรียนรับบานี่เนี่ยนะครับถือว่าเป็นสถาบันเป็นโรงเรียนที่มีเกียรตินะครับทรงคุณค่าอย่างมากนะครับมีท่านอาจารย์ดร.อนัสอมาตยกุลที่ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนเนี่ยที่ผ่านมาได้รับความรู้จากท่านอย่างมากมายนะครับทั้งทางตรงและทางอ้อม
นะครับวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสดีที่เราจะมาร่วมกันนะครับในการสนับสนุนช่วยเหลือนะครับแล้วก็ดูแลนักเรียนนักศึกษานะครับที่มีเจตนารมณ์ในการจะสืบสารนะฮะคัมภีร์พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานต่อไปนะครับดร.อนัทเป็นคนหนึ่งนะฮะที่ผมคิดว่าท่านมีความรู้อย่างกว้างขวางจริงๆนะครับท่านวิเคราะห์สถานการณ์ที่ยากๆทั้งในแง่มุมประวัติศาสตร์การเมืองและสังคมอย่างเข้าใจง่ายมากนะครับหลายเรื่องผมก็ได้รับความรู้จากดร.อนัทแล้วก็นำไปถ่ายทอดต่อให้กับนักศึกษานะครับวันนี้โจทย์นะครับหรือว่าหัวข้อที่สำคัญเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของสันติภาพในตะวันออกกลางมันจะลงเอยอย่างไรนะครับแล้วท่านผู้ดำเนินรายการก็ถามนะฮะเกี่ยวกับกรณีของคาช็อกกีนะครับนักข่าวคนสำคัญของซาอุดิอาระเบียที่ถูกสังหารนะครับที่กงสุลซาอุดิอาระเบียในนครอิสตันบูลนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกรณีนี้ก็เป็นหนึ่งกรณีปัญหาที่สำคัญที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางและโลกมุสลิมนะฮะมันยังมีอีกหลายเรื่องนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนนี้ผมคุยกับทางคุณณัฐฐาโกมลวาทินนะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ว่าด้วยเรื่องของสถานการณ์ในซีเรียนะฮะสัปดาห์ก่อนหน้านี้คุยเรื่องปาเลสไตน์นะฮะท่านเราจะเห็นได้ว่าโลกมุสลิมวันนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันมีหลายเรื่องที่ทับซ้อนแล้วก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะครับแต่ภายใต้บริบทปัญหาที่มันทับซ้อนกันเนี่ยนะฮะผมคิดว่าเรื่องหนึ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนก็คือการเมืองระหว่างประเทศการเมืองโลกนะฮะระหว่างมหาอำนาจนะครับว่ามันมีผลอย่างไรต่อภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับในภาพใหญ่นะครับช่วงนี้เนี่ยถ้าเราติดตามนะครับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาก็ดีนะครับรัสเซียก็ดีจีนก็ดีเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าโลกมันแบ่งขั้วชัดเจนนะครับและไอการที่โลกมันแบ่งขั้วแบบนี้เนี่ยมันมีผลอย่างมากต่อความสัมพันธ์ในโลกมุสลิมนะครับคือในผมเรียนทางรัฐศาสตร์มาเนี่ยนะฮะเขาจะอธิบายอย่างนี้ฮะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่โลกมันแบ่งออกเป็นขั้วอำนาจหรือมันมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างในลักษณะที่มันมีขั้วอำนาจเพิ่มมากขึ้นหรือลดลงเนี่ยนะฮะมันจะส่งผลกระทบต่อระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งหมดนะครับมันคล้ายๆกับในยุคสงครามเย็นนะฮะบรรยากาศที่มีสองขั้วอำนาจขึ้นมานะฮะและนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมคิดว่ามันทำให้ตุรกีเนี่ยนะครับมีบทบาทโดดเด่นขึ้นมานะฮะที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะโลกหลังยุคสงครามเย็นเนี่ยนะครับตั้งแต่โซเวียตล่มสลายไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าโลกมุสลิมเนี่ยนะครับประเทศต่างๆเนี่ยถูกบีบบังคับให้ต้องเลือกระหว่างนะฮะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สหรัฐอเมริกาก็ต้องเป็นอยู่กับจีนหรืออยู่กับทางรัสเซียนะฮะมันเป็นอย่างนี้มานานนะครับและถ้าไม่เลือก
นะหรือเลือกที่จะดำเนินนโยบายอย่างอิสระเนี่ยสิ่งที่จะตามมาเท่าที่เราเห็นก็คือสงครามและการลุกลามนะครับหลายกรณีที่เกิดขึ้นนะฮะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีของอัฟกานิสถานสงครามสหรัฐอเมริกาในอัฟกานิสถานปี2001นะรัฐบาลตาลิบันขณะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีมหาอำนาจมาแบ็กอัพหรือมาหนุนหลังนะกรณีของซัดดัมฮุเซนก็เช่นกันกรณีของกัดดาฟีก็เหมือนกันนะอันนี้มันเป็นผลที่เกิดขึ้นในโครงสร้างขั้วอำนาจแบบเดิมนะฮะหรือยกตัวอย่างกรณีของตุรกีก็เช่นกันนะถ้าเราจำได้เนี่ยในปี2003เนี่ยนะครับขณะที่สหรัฐอเมริกาไปถล่มอิรักไปทำสงครามโค่นล้มซัดดัมฮุเซนเนี่ยตอนนั้นอเมริกาต้องการให้ตุรกีเนี่ยต้องการใช้ตุรกีเป็นฐานในการโจมตีอิรักนะครับซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยพรรคอาร์คของอาร์โดกานเนี่ยเพิ่งที่จะขึ้นมาเป็นรัฐบาลใหม่ๆนะแล้วดูการตัดสินใจของตุรกีนะฮะตุรกีไม่ยอมให้ใช้ดินแดนของตุรกีเป็นฐานในการโจมตีอิรักแต่ว่ายอมให้ใช้น่านฟ้าให้เครื่องบินของสหรัฐอเมริกาของพันธมิตรเนี่ยบินผ่านน่านฟ้าของตัวเองจะไปโจมตีอิรักอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ไม่ยอมให้ใช้ดินแดนในการสร้างฐานใดๆทั้งสิ้นนะตรงนี้ผมกำลังชี้ให้เห็นว่าในระเบียบโลกแบบเดิมเนี่ยนะครับตุรกีพยายามที่จะผ่อนสั้นผ่อนยาวนะคือไม่ให้มันตึงเกินไปแล้วก็ไม่ให้มันหย่อนยานเกินไปนะครับแล้วรัฐบาลในขณะนั้นเนี่ยก็เพิ่งจะขึ้นมามีอำนาจนะแต่พอมาวันนี้เนี่ยนะครับนอกจากสหรัฐอเมริกาที่เป็นมหาอำนาจแล้วเนี่ยมันปรากฏว่ามีรัสเซียขึ้นมามันมีจีนขึ้นมานะฮะตรงเนี้ยมันเลยทำให้ผมคิดว่าตุรกีเนี่ยมีทางเลือกมากขึ้นนะครับไม่ต้องใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกามากจนเกินไปนะฮะอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์กับรัสเซียเพิ่มมากขึ้นจีนเพิ่มมากขึ้นแต่ที่สำคัญก็คือว่าตุรกีไม่ได้ไปเป็นรัฐบริวารหรือไปเป็นลูกน้องของสหรัฐอเมริกานะอันนี้คือสิ่งที่มันใหม่ที่มันเกิดขึ้นในโลกมุสลิมหลายยุคสายหลายสมัยเนี่ยหลายทศวรรษที่ผ่านมามันไม่เคยเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ฮะมันไม่เคยเกิดปรากฏการณ์แบบนี้นะพอมันเกิดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับประกอบกับตุรกีมีนโยบายที่ไปนะฮะยื่นมือเข้าไปสนับสนุนประเทศมุสลิมหลายๆประเทศนะก็ทำให้ได้ใจนะฮะทำให้หลายประเทศเนี่ยหนุนตุรกีในการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของโลกมุสลิมอย่างที่อาจารย์สราวุธได้อธิบายไปเมื่อช่วงเช้านะครับไม่ว่าจะเป็นกาตาร์ก็ดีปากีสถานก็ดีแล้วยังอีกหลายๆประเทศนะครับปั้นตรงนี้เนี่ยผมกำลังจะอธิบายว่าขณะนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปนะครับโลกมันเปลี่ยนไปและตุรกีที่กำลังผงาดขึ้นมาเนี่ยมันกำลังทำให้ประเทศมุสลิมหลายๆประเทศเนี่ยมีอิสระในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของตัวเองมากขึ้นนะไม่ต้องไปอิงแอบกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากจนเกินไปนะครับมันทำให้เกิดลักษณะของขั้วอำนาจใหม่เกิดขึ้นมานะฮะไอ้ตรงนี้ก็คือภาพใหญ่ที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าปัญหาสำหรับสหรัฐอเมริกาก็คือว่าเมื่อมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันทำให้อเมริกาเนี่ยสูญเสียเขาเรียกว่าภูมิรัฐศาสตร์หรือเขตอิทธิพลทางอำนาจของตัวเองเสียพันธมิตรของตัวเองนะหลายประเทศตีตัวออกจากสหรัฐอเมริกา
นะและนั่นเป็นที่มาว่าวันนี้ทำไมเราจึงเห็นว่าประเทศตุรกีเนี่ยตกเป็นเป้าโจมตีหลายเรื่องนะทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องการเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ภาพกว้างๆก่อนนะครับซึ่ง เดี๋ยวเข้าใจว่าเราคุยกันหลายรอบนะครับตอบภาพใหญ่ของการเมืองระหว่างประเทศก่อนซึ่งมันส่งผลต่อการเมืองในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างมากนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันว่ากรณีของคาช็อกกีเนี่ยนะมันเกิดอะไรขึ้นกรณีที่สหรัฐอเมริกาจู่ๆประกาศถอนทหารออกจากซีเรียและอัฟกานิสถานเนี่ยนะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับครับขอบคุณครับในรอบแรกก็อาจารย์ดร.มาโนชอารีนะครับก็ได้เน้นย้ำในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับซึ่งมีตัวแสดงหลักก็คือมหาอำนาจนะครับจริงๆแล้วถ้าพวกเราลองสังเกตให้ดีนะครับก็คือว่าในการเล่นตัวละครหลักหรือว่าบทบาทหลักของการเป็นมหาอำนาจโลกนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะขึ้นอยู่กับอเมริกาและรัสเซียนะครับแต่สมัยนี้เนี่ยในโลกปัจจุบันเนี่ยแน่นอนครับว่ามีการต่อรองจากอีกมหาอำนาจอีกหลายๆประเทศซึ่งตอนนี้ก็กำลังผงาดขึ้นมาทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีนะครับซึ่งในโลกปัจจุบันเนี่ยกลับกลายเป็นว่าสหรัฐอเมริกาไม่ใช่มหาอำนาจที่หลายๆประเทศจะต้องพึ่งพาในช่วง20หรือ30ปีก่อนนะครับในปัจจุบันก็จะมีกลุ่มมุสลิมประเทศมุสลิมแล้วก็ผู้นำมุสลิมต่างๆก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับสหรัฐอเมริกาเท่าที่ควรเหมือนแต่ก่อนนะครับทีนี้ลองมาดูของมุมมองนักวิชาการหนุ่มอีกท่านหนึ่งนะครับท่านนี้ก็มีความเชี่ยวชาญนะครับในตะวันออกกลางจบทางด้านตะวันออกกลางโดยตรงนะครับหรือ West Asian Study จริงแล้วท่านก็เป็นคนจังหวัดสตูลนะครับแต่ว่ามาทำงานที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรนะครับก็สอนวิชาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศอาจารย์รุสตัมมีความคิดเห็นแล้วก็มุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางหรือว่าอาจารย์อาจจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับกรณีในปัจจุบันที่อยู่ๆเนี่ยสหรัฐก็ประกาศถอนทหารในซีเรียอาจารย์จะให้ความคิดเห็นในด้านใดเชิญครับอาจารย์ครับสลามอะลัยกุมวะเราะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เรียนท่านอาจารย์ดร.อนัสอามาตยกุลนะฮะท่านศาสตราจารย์ดร.จรัญมลุลิมนะท่านดร.สารวุฒิอาดีนะท่านอาจารย์มูริดนะที่มาเซนผมเพิ่งเห็นท่านเดินเข้ามานะแล้วก็อาจารย์อีกหลายท่านพูดไปก็ไม่หมดเพราะว่าวันนี้เป็นการรวมนะฮะของบรรดาผู้ทรงคุณวุฒินะแล้วก็บรรดาครอบครัวนะบรรดามิตรสหายนะบรรดาผู้ที่มีความปรารถนาดีนะที่ว่าจะเห็นโรงเรียนนะท่านอาจารย์ป.4ก็นั่งอยู่นะอาจารย์ป.4แยนานะที่จะความปรารถนาดีนะที่ว่าจะเห็นการเติบโตนะของโรงเรียนรับบานีแห่งนี้นะอยากจะบอกว่าโรงเรียนแห่งนี้นะฮะเมื่อก่อตั้งมาตอนนั้นผมยังอยู่ที่อินเดียนะน่าจะสัก3ปีก่อนใช่ไหม 3-4 ปีก่อนผมยังอยู่ที่อินเดียยังเรียนอยู่ที่อินเดียนะแต่ก็กลับมาไม่นานก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานรับบานีเนี่ยปัจจุบันก็มาเป็นครั้งที่3แล้วหมายความว่าเป็นปีที่3นะที่ว่าได้เข้ามาร่วมงานนะฮะได้มีโอกาสมาร่วมงานนะฮะท่านอาจารย์ดร.อนัสอามานัยกุลเนี่ยได้ร่วมกันนะฮะกับบรรดาพรรคพวกนะกับบรรดานักวิชาการเพื่อนสนิทมิตรสหายนะที่จะได้สร้างโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมานะฮะให้เป็นฐานคิดสำคัญนะของมุสลิมในประเทศไทยต่อไปนะฮะดังที่ท่านอาจารย์สลาวุฒิอาลีได้กล่าวไว้นะครับว่า
ปัญหาสำคัญนะของโลกมุสลิมเรานะฮะก่อนที่ว่าจะพูดว่าเราโดนรังแกนะเราโดนกีดกันนะเราโดนกระทำนะปัญหาหลักประการหนึ่งก็คืออยู่ที่ตัวเราเองด้วยและปัญหาที่สำคัญเกี่ยวกับตัวเราดูที่สำคัญที่สุดปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องการศึกษานะซึ่งผมคิดว่าในบรรดาที่นี้นะก็มีหลายๆท่านที่เห็นความสำคัญนะกับการศึกษาให้กับบรรดาลูกหลานมุสลิมหลายๆท่านก็เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนะเป็นครูบาอาจารย์นะในโรงเรียนนะที่จะได้สร้างเสริมความรู้นะให้กับบรรดาเยาวชนมุสลิมเรานะผมมองการกำเนิดของรับบานีนะฮะผมมองเป็นลักษณะถ้าในภาษาวิชาการอาจจะไม่เรียกว่าเป็น movement ก็ยังได้นะฮะในอนาคตเราจะอาจจะเรียกว่าเป็น movement ได้คือเป็นการรวมกันนะของคนที่ต้องการที่จะนำเสนอความคิดนะที่จะเห็นในสังคมมันดีขึ้นนะเป็นความคิดที่จะทำให้สังคมมุสลิมเราเนี่ยนะฮะด้วยอุดมการณ์ของโรงเรียนที่ต้องการที่จะรวมบรรดาความหลากหลายนะฮะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมในเราอยู่กันบนความหลากหลายนะไม่ได้อยู่บนความเหมือนนะฮะถ้าเราอยู่บนความเหมือนท่านลองหันซ้ายหันขวามีใครหน้าเหมือนท่านไหมล่ะฮะก็ไม่มีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นหลังสังคมเราเนี่ยมันอยู่บนความหลากหลายทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าจะทำยังไงกับความหลากหลายเหล่านั้นเนี่ยจะนำมารวมกันเพื่อสร้างคุณูปการคุณูประโยชน์นะได้อย่างไรนะผมเคยฟังท่านอาจารย์อานัสบรรยายว่าโรงเรียนแห่งนี้ของท่านเนี่ยท่านไม่เน้นจบเร็วไม่เน้นท่องกูอ่านแล้วต้องจบเร็วที่สุดนะฮะทำสถิติไม่เน้นนะฮะแต่ว่าสิ่งที่พ่วงมานะฮะพ่วงมากับการท่องจำการกูอ่านนะก็คือแน่นอนว่าการเรียนศาสนานอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของตัวมารยาทนะฮะตัวมารยาทคิดว่ามีเรื่องเงินด่วนฮัลโหลขออนุญาตประกาศขัดจังหวะสักนิดนึงครับขออนุญาตท่านที่รถทะเบียนรถนะครับบอใบไม้ทอทง4416นะครับนครราชสีมาท่านที่เป็นเจ้าของรถกรุณาเลื่อนรถท่านนิดนึงนะครับบอใบไม้ทอทง4416นครราชสีมาขอบคุณครับครับผมนะฮะเราจะได้เห็นว่าเด็กๆนักเรียนของที่นี่นะฮะจะเห็นลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือมารยาทในการต้อนรับแขกนะการร่วมมือกันทำงานนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นผลผลิตนะจากโรงเรียนแห่งนี้นะท่านอาจารย์อานัสเองก็เป็นผลผลิตร่วมกันนะทั้งทางสถาบันนะดวาตุลอุลามะในอินเดียดิวบันนะอินเดียแล้วก็ทางมหาลัยมุสลิมอาลิกานะซึ่งท่านก็ได้เรียนครบทุกสถาบันนะแล้วก็ได้นำความรู้ในขณะที่ท่านเรียนที่อินเดียความรู้ในขณะที่ท่านได้ถ่ายทอดวิชานะความรู้ให้กับสังคมเนี่ยมาสร้างโรงเรียนแห่งนี้นะร่วมกับบรรดานักวิชาการอีกหลายๆท่านแล้วก็รวมถึงทุกท่านนะที่มาในวันนี้ในฐานะผู้ที่สนับสนุนนะโครงการแนวคิดเนี่ยนะให้เจริญเติบโตงอกงามนะฮะต่อไปนะในประเด็นที่เราพูดถึงสถานการณ์นะฮะในตะวันออกกลางในวันนี้นะฮะเราจะเห็นว่าประเด็นตะวันออกกลางเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นปัญหาหลักนะเป็นประเด็นหัวใจนะของโลกมุสลิมนะจนถึงทุกวันเนี้ยนะสิ่งเหล่านี้ได้ผ่านการถ่ายทอดมานะฮะครั้งแล้วครั้งเล่านะฮะพร้อมๆกับการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ใหม่ๆนะที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะก็เราเรียกว่าภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีพลวัตนะหรือว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะที่สูงมากนะฮะมีเรื่องใหม่ๆความท้าทายใหม่ๆนะฮะปัญหาดั้งเดิมที่สะสมเจอปัญหาใหม่ๆนะเข้ามาท้าทายนะครับอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็ทำให้มี
ทั้งภาพเราเห็นภาพแห่งความร่วมมือนะแล้วก็ภาพแห่งความขัดแย้งนะภาพแห่งสงครามนะหลายๆภาพเนี่ยมันซ้อนทับกันอยู่ในนะในภูมิภาคตะวันออกกลางนะแต่ว่าทั้งหลายทั้งมวลนะฮะในประเด็นปัญหาที่เราเห็นทุกวันนี้นะฮะอยากจะชวนให้ย้อนคิดไปว่านะฮะครั้งหนึ่งภูมิภาคของเราเนี่ยหรือว่าโลกมุสลิมของเราเนี่ยนะฮะมันเคยเป็นโลกที่มีความเจริญก้าวหน้านะเป็นโลกที่ว่าเป็นแหล่งสะสมของสรรพวิชาทั้งหลายนะแล้วก็สร้างความรู้ให้กับคนอื่นนะแล้วก็นำเหตุการณ์ต่อมานะก็มีการที่ว่าถดถอยลงไปนะจากความขัดแย้งต่างๆนะซึ่งก็ยังดำเนินทุกวันนี้ถามว่าความขัดแย้งที่มันดำเนินถึงทุกวันนี้นะฮะประการหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นะไม่ว่าจะประเด็นในซีเรียนะหรือประเด็นในเยเมนนะประเด็นในอิรักอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นอะไรมันเกิดจากเป็นมรดกหนึ่งเป็นมรดกที่ฝรั่งก็ทิ้งไว้ให้นะแต่ว่าไม่ใช่มรดกเช่นไม่ได้ทิ้งทรัพย์สินเงินทองนะฮะไม่ได้ทิ้งที่ดินอะไรลักษณะนั้นนะไม่ได้ทิ้งมรดกในทางดีนะแต่ทิ้งมรดกในทางที่เสียหายไว้นะฮะครั้งหนึ่งเราเคยมีความเจริญก้าวหน้าใช่ไหมฮะแล้วก็เหตุการณ์ถัดมานะหลายร้อยปีก่อนฝรั่งก็เริ่มเข้ามานะแล้วก็เข้ามายึดครองนะในภูมิภาคตะวันออกกลางนี้นะแล้วก็เมื่อเข้ามาในภูมิภาคนี้เนี่ยก็นำแนวคิดนะที่จะทำอย่างไรนะที่จะทำให้ปกครองคนในภูมิภาคนี้ได้นะวิธีการที่มหาอำนาจใช้มาโดยตลอดเพื่อปกครองนะคนที่มีความแตกต่างจากตัวเองนะฮะก็คือสร้างความเขาเรียกว่าแตกแยกนะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะฮะก็ยุ่งวงปลุกปั่นนะฮะให้บรรดาผู้ที่ถูกปกครองเนี่ยนะทะเลาะกันเองนะแล้วก็สุดท้ายคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดก็ไม่ใช่ใครก็จะเป็นประเทศมหาอำนาจทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นความขัดแย้งกันถึงทุกวันนี้นะมันก็เป็นมรดกนั่นแหละเป็นมรดกที่ว่าทางประเทศฝรั่งเขาได้พูดไว้นะฮะได้สร้างไว้นะในประเด็นตัว IS เองก็ตามนะฮะสิ่งเหล่านี้เป็นมรดกเช่นเดียวกันเป็นมรดกอย่างไรล่ะฮะครั้งแรกที่ IS ออกวิดีโอแรกๆออกมานะฮะผมไม่ได้สนับสนุนนะเพียงแต่บอกว่าเขาทำอะไรไว้นะสิ่งไอ้วิดีโอแรกๆที่ตัว IS ได้เผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดียคืออะไรคือไปถ่ายวิดีโอที่พรมแดนระหว่างซีเรียกับอิรักแล้วก็บอกว่ายังไงเส้นแดนตรงเนี้ยวันนี้เราลบเราไปแล้วมันถูกทำลายไปแล้วทำลายทำไมอ่ะนะฮะเพราะว่ามีหลายๆคนก็คิดว่านะเส้นแดนต่างๆในตะวันออกกลางเราเนี่ยเป็นเส้นแดนที่โลกตะวันตกได้ขีดเอาไว้ใช่ไหมฮะแล้วก็มันก็ได้มาทำลายความแข็งแกร่งนะของโลกมุสลิมนะฮะเวลาโลกตะวันตกเขาขีดเส้นแดนเขาขีดยังไงนะฮะเขาได้รวมเขาได้ขีดบางครั้งนะฮะก็ได้รวมคนที่มีความหลากหลายนะฮะให้มาอยู่ด้วยกันนะชาติพันธุ์ที่หลากหลายมาอยู่ด้วยกันนะฮะบางครั้งนะฮะก็แยกนะฮะชาติพันธุ์ที่เป็นมีความเป็นเอกภาพนะฮะให้แยกออกจากกันเช่นกรณีของเคิร์ดใช่ไหมฮะเคิร์ดเองก็ปัจจุบันก็กระจายกันอยู่ในหลายประเทศนะก็จากพรมแดนเหล่านี้นะในซีเรียก็เช่นเดียวกันนะในอิรักก็เช่นเดียวกันนะแล้วก็พรมแดนเหล่านี้เนี่ยที่ว่าฝรั่งได้ขีดไว้เนี่ยสุดท้ายก็นำมาซึ่งความแตกแยกนะในบรรดาโลกในบรรดาประเทศมุสลิมด้วยกันเองอีกนะเพราะเราได้ยึดถือพรมแดนนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะเรายึดถือพรมแดนที่ว่าในคอนเซปต์ที่ฝรั่งได้ขีดไว้เนี่ยว่ามันเป็นสิ่งเหนือสิ่งอื่นใดนะฮะเราเรียกว่าบูรณภาพเหนือดินแดนเราเรียกจะหรือว่าเราจะเรียกว่าอำนาจอธิปไตยอะไรเองก็ตามนะฮะคำเหล่านี้ถามว่าเป็นใครบัญญัติขึ้นมาฮะ
เป็นคำที่ว่าก็คือฝรั่งเขาบัญญัติขึ้นมานะฮะแล้วก็ได้ให้มรดกเหล่านี้เนี่ยให้คอนเซปต์เหล่านี้เนี่ยนะให้อากีดะห์เหล่านี้เนี่ยให้กับประเทศที่เขาเคยปกครองนะฮะทำให้ประเทศต่างๆนะฮะที่เขาเคยปกครองเหล่านี้เนี่ยยึดถือนะเส้นแดนดินแดนต่างๆที่ว่าคนนอกเนี่ยเข้ามาขีดไว้เนี่ยเป็นสำคัญแล้วก็เป็นต้นเหตุให้มีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะฮะประเทศมุสลิมด้วยกันนะอินโดนีเซียมาเลเซียหรือว่าประเทศต่างๆนะซีเรียนะตุรกีอิรักต่างๆนะฮะหลายๆประเทศก็ลบขัดแย้งกันนะด้วยเพราะด้วยเหตุของดินแดนนะฮะที่ฝรั่งเขาได้ทำไว้ขีดเอาไว้นะฮะแล้วก็ทำให้เรามาแตกแยกกันนะเพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยนะก็จะเริ่มต้นด้วยบอกว่านะฮะความขัดแย้งทั้งหลายทุกวันเนี่ยนะมันก็เป็นมรดกนะฮะที่ชาติที่เคยปกครองมุสลิมเนี่ยได้สร้างไว้นะฮะทีนี้ก็อยู่ที่เราเนี่ยแหละต้องรู้เท่าทันนะฮะแล้วก็อย่าไปเขาเรียกว่ารู้เท่าทันนะเกมรู้เท่าทันเล่นะเพทุบายนะของชาติเหล่านี้นะอย่าไปตามเกมแล้วก็ด้วยความไม่รู้นะแล้วก็จะตกเป็นเหยื่อนะของเครื่องมือเหล่านี้ที่ฝรั่งได้สร้างไว้ครับขอบคุณครับอาจารย์รุสตัมเป็นอย่างมากนะครับก็จริงอาจารย์ก็ได้พูดในภาพที่เราสามารถที่จะเห็นได้ชัดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาจากปัญหาที่ทางตะวันตกนั้นได้กระทํากับโลกมุสลิมนะครับก็คือการเรียกง่ายๆทางวิชาการก็คือ divide and rule นะครับก็คือการให้เกิดการแตกแยกกันแล้วก็ปกครองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์รุสตัมบอกว่าเราเคยเป็นมหาอำนาจโลกนะครับแต่ว่าด้วยความอ่อนแอด้วยความขัดแย้งด้วยความไม่สามัคคีของเราเองนะครับด้วยความแตกต่างทางความคิดด้วยความกระหายในการเป็นมหาอำนาจซึ่งทำให้โลกมุสลิมในปัจจุบันอยู่ในช่วงที่ต้องกลับมาคิดนะครับว่าทำอย่างไรที่จะทำให้แนวคิดที่เรียกว่า nationalism นะครับหมดออกไปจากโลกมุสลิมแล้วจะทำยังไงให้แนวคิดของความเป็นอุมมะห์นะครับอุมมะห์ไม่ได้หมายความว่าเป็นประเทศกลุ่มเฉพาะประเทศอาหรับเท่านั้นแต่อุมมะห์หมายความว่าประเทศที่มีมุสลิมอยู่ทั่วโลกนะครับเป็นประชาชาติเดียวกันต่อสู้เพื่ออันอิสลามแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอาจารย์รุสตัมก็พูดเน้นย้ำนะครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราก็ต้องกลับมาดูตัวเราเองนะครับว่าเราไม่ควรที่จะตามในสิ่งที่กำหนดมาจากทางตะวันตกนะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือการรวมตัวกันช่วยเหลือกันนะครับแต่สถานการณ์ในปัจจุบันกลับกลายเป็นว่ามันอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังนะครับอันนี้ก็อาจจะให้อาจารย์มาโนชอารีช่วยพูดถึงสถานการณ์ในปัจจุบันว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยที่หัวข้อในวันนี้เรื่องของสันติภาพว่ามันจะลงเอยอย่างไรทางออกมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับความขัดแย้งมันจะมีช่องทางหรือมีแนวทางในการยุติหรือไม่หรือว่าประเทศมุสลิมจะรวมตัวรวมกันเพื่อที่จะกลับมามีเอกภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับทางนี้ก็เห็นว่าอาจารย์มาโนชอารีก็เป็นผู้ที่เข้าใจในสถานการณ์ตรงนี้อยู่แล้วก็อยากให้อาจารย์วิเคราะห์ให้เราโดยละเอียดอีกครั้งนึงครับขอเรียนเชิญครับครับ เรื่องสันติภาพนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วถ้าเราถามถึงความขัดแย้งสงครามที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางเนี่ยมันจะลงเอยอย่างไรอันนี้ผมคิดว่านะฮะถ้าเราเข้าใจปัญหานะครับแล้วเรามีความรู้พื้นฐานทางด้านศาสนาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าความขัดแย้งเนี่ยมันก็คงจะดำเนินต่อไปนะฮะอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือความเป็นเอกภาพนะครับที่
มุสลิมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องผลักดันให้เกิดขึ้นนะฮะวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับผมพยายามสังเกตบทบาทของผู้นำคนสำคัญสำคัญของโลกมุสลิมนะที่กำลังมีบทบาทอยู่ในขณะนี้เนี่ยปรากฏว่าน่าสนใจครับถ้าเราดูแล้วก็แบ่งมุสลิมออกเป็นหลายๆเชื้อชาติเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าขณะนี้เนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์ที่ผู้นำโลกมุสลิมเนี่ยเข้มแข็งขึ้นมาเรื่อยๆนะเริ่มจากชาวเติร์กมุสลิมเติร์กนะวันนี้เราเห็นบทบาทของแอดวานชัดเจนนะครับแล้วแอดวานเนี่ยในอดีตนะฮะก็มีบทบาทที่น่าสนใจนะครับเมื่อสักครู่อาจารย์สราวุธพูดถึงบทบาทของตุรกีต่อปัญหาอุยกูนะซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าหลายคนคาใจว่าเอ๊ะทำไมกรณีปาเลสไตน์เนี่ยแอดวานถึงแข็งขันมากเอาจริงเอาจังมากนะถึงขั้นประนามอิสราเอลว่าเป็นผู้ก่อการร้ายนะกรณีโรฮิงญาก็ยื่นมือเข้ามาช่วยนะฮะแต่ทำไมกรณีอุยกูเนี่ยถึงยังนิ่งๆอยู่นะตรงนี้ผมคิดว่าน่าสนใจฮะนะตอนนี้ผมกำลังเขียนบทความอยู่เรื่องนึงก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างตุรกีกับจีนนะซึ่งมันเป็นประเด็นที่ผมค่อนข้างคาใจนะว่าสองประเทศนี้มีความสัมพันธ์อะไรยังไงกันที่ผ่านมานะแล้วตอนนี้ขณะนี้อัดวานกำลังคิดอะไรอยู่นะถ้าเราย้อนกลับไปในปี1995เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยตุรกีก็มีรัฐบาลที่ไม่ใช่รัฐบาลปัจจุบันนะเข้าใจว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากการมันเป็นรัฐบาลทหารหรือเปล่านะครับแต่ที่สำคัญคือในขณะนั้นเนี่ยแอร์โดอานดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีของกรุงอิสตันบูลนะฮะแล้วก็มีการสร้างสวนหย่อมสาธารณะขึ้นมาแห่งหนึ่งโดยตั้งชื่อสวนหย่อมเนี่ยตามชื่อของผู้นำขบวนการเติร์กิสถานตะวันออกหรือพวกที่เรียกร้องกลุ่มที่เรียกร้องเอกราชสำหรับชาวเติร์กรวมทั้งอุยกูร์ด้วยนะฮะความสัมพันธ์ที่ในขณะนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะดีกับจีนนะจีนก็เลยบอกจีนไม่พอใจอย่างมากบอกให้ตุรกีหรืออาร์โดอานเนี่ยซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีอิสตันบูลเนี่ยเปลี่ยนชื่อสวนหย่อมแห่งนี้ปรากฏว่าอาร์โดอานตอบว่าไงรู้ไหมฮะบอกไม่ได้เพราะว่าถ้าตุรกียอมเปลี่ยนชื่อตามที่จีนต้องการเนี่ยนะมันเป็นการดูถูกเหยียดหยามไม่เฉพาะต่อตุรกีเท่านั้นแต่หมายถึงชาวเติร์กทั้งหมดนะที่อยู่ในตุรกีและในที่อื่นๆแล้วก็รวมทั้งในอุยกูร์ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตการมีจุดยืนเรื่องอุยกูร์ค่อนข้างที่จะชัดเจนมาตั้งแต่อดีตนะฮะเพียงแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปว่าทำไมตุรกีถึงเป็นเป้าโจมตีของมหาอำนาจในขณะนี้นะฮะเรื่องค่าเงินก็ดีเรื่องอะไรก็ดีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจีนตุรกีเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าอย่างที่ผมเรียนไปว่าผ่อนสั้นผ่อนยาวนะฮะไม่หักกับจีนซะทีเดียวในภาวะเช่นนี้แต่อาจจะรอจังหวะหรือใช้วิธีการอื่น
นะที่จะไปช่วยเหลืออุยกูนะแต่ว่าปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันว่าก็ยังนิ่งเงียบอยู่นะฮะอันนี้คือผู้นำชาวเติร์กที่ผมคิดว่าเข้มแข็งขึ้นมานะฮะแล้วก็เป็นมีบทบาทสำคัญนะอีกคนหนึ่งนะฮะอาจารย์สราวุธเรียนไปแล้วก็คืออิมรอนคานผู้นำปากีสถานผู้นำใหม่ของปากีสถานซึ่งไฟแรงมากนะฮะชนะการเลือกตั้งเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นผู้นำได้เพราะกระแสต่อต้านสหรัฐอเมริกาที่มันเติบโตขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในปากีสถานนะฮะแล้วที่ผ่านมาในยุคของผู้นำก่อนๆเนี่ยนะฮะปรากฏว่าปากีสถานเนี่ยให้การสนับสนุนอเมริกาเต็มที่ในสงครามต่อต้านการก่อการร้ายนะแล้วก็ทำให้เกิดความรุนแรงภายในประเทศแต่พอมาถึงสมัยอิมรอนคานบอกเลยฮะว่าอันนี้เขาเรียกว่าไนย่าปากีสถานนะฮะคนที่จบอินเดียขณะนี้ปากีเนี่ยก็จะเข้าใจดีว่าไนย่าเนี่ยหมายถึงใหม่แปลว่าปากีสถานใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะไม่ใช่ลูกน้องของสหรัฐอเมริกาอีกต่อไปแล้วนะฮะแล้วตุรกีปากีสถานขณะนี้เนี่ยก็พยายามสานสัมพันธ์กับตุรกีนะฮะแล้วก็มาเลเซียด้วยนะนี่คือมุสลิมเชื้อสายอะไรฮะประธานนะทีนี้เราลองมาดูที่ไหนอีกครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะฮะผู้นำที่โดดเด่นขึ้นมาก็คือดร.มูฮัมหมัดมหาเทรวมถึงผู้นำของอินโดนีเซียด้วยจาโควีนะอันนี้ก็เป็นอะไรครับมุสลิมเชื้อสายมาลายูนะเพราะฉะนั้นวันนี้โลกมุสลิมเนี่ยข้อดีหรือความหวังคือเรามีผู้นำที่เข้มแข็งขึ้นมาแล้วในหลายทศวรรษแต่ว่าถ้าเราลองหันกลับไปหรือย้อนกลับไปมองกลุ่มประเทศผู้นำโลกมุสลิมในตะวันออกกลางเนี่ยเรายังไม่ค่อยเห็นนะใครที่จะมีบทบาทที่สำคัญนะฮะหรือโดดเด่นก่อนหน้านี้เคยมีครับมีก็คือประธานาธิบดีมุรซีของอียิปต์นะครับหลังจากที่ขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วเนี่ยมุรซีบอกเลยว่าในกรณีที่ความสัมพันธ์ระหว่างอียิปต์กับอิสราเอลเนี่ยมุรซีบอกเลยว่าอียิปต์วันนี้ไม่เหมือนกับอียิปต์ที่ผ่านมานะฮะแล้วอาจจะทบทวนข้อตกลงสนธิสัญญาสันติภาพกับอิสราเอลด้วยนะแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยนะฮะก็ถูกรัฐประหารลงไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าถึงแม้ว่าบรรยากาศขณะนี้เนี่ยมันจะเป็นบรรยากาศของปัญหาความรุนแรงความขัดแย้งอะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่เราก็เห็นอะไรครับเราก็เห็นผู้นำที่เข้มแข็งขึ้นมานะแต่อีกปรากฏการณ์นึงที่เราเห็นคือเมื่อมีผู้นำที่เข้มแข็งขึ้นมาเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปเนี่ยมันก็จะมีอีกกระแสนึงที่จะบอกว่าผู้นำเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรฮะทฤษฎีสมคบคิดคือถูกไซออนิสต์ปั้นขึ้นมาบ้างนะเล่นละครบ้างอะไรบ้างอย่างเอโดกันเองก็โดนหนักนะฮะเพราะอะไรครับส่วนหนึ่งผมคิดว่าเขาไปมองภาพที่ผ่านมาของตุรกีด้วยแล้วก็คิดเหมารวมว่าผู้นำทุกยุคทุกสมัยของตุรกีเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้นะฮะแต่คำถามของผมคือว่าถ้าเกิดว่าผู้นำเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีความจริงใจหรือถูกปั้นขึ้นมาตามทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะฮะที่สร้างขึ้นมาสร้างแต่งเรื่องขึ้นมาเนี่ยนะฮะผมคิดว่ามันไ
มันไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจเลยเพราะนั่นเท่ากับอะไรครับนั่นเท่ากับจะยิ่งสร้างโรลโมเดลหรือผู้นำต้นแบบขึ้นมาอีกเป็นหลายร้อยคนนะอย่างเช่นอัจวานเนี่ยแน่นอนเราเห็นบทบาทที่เข้มแข็งขึ้นมาแต่ในอีกด้านนึงก็อาจจะมีจุดอ่อนนะแต่ขณะนี้เนี่ยกลายเป็นโรลโมเดลนะฮะกลายเป็นต้นแบบนักการเมืองของโลกมุสลิมนั่นเท่ากับเป็นการไปสร้างมาตรฐานความหวังว่านะฮะผู้นำมุสลิมเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้1 2 3 4นะแล้วถ้ามีผู้นำแบบนี้ผงาดขึ้นในอีกหลายประเทศเนี่ยจะเป็นปัญหาสำหรับตะวันตกเป็นอย่างมากนะอันนี้ผมก็พูดได้เห็นถึงภาพกว้างๆของตัวผู้นำด้วยนะครับแน่นอนว่ายังมีความขัดแย้งอะไรกันอีกเยอะแยะมากมายซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องติดตามกันระยะยาวนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ก่อนครับครับก็เป็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะว่าในสภาวะวิกฤตที่เรากำลังประสบอยู่ในเรื่องของความขัดแย้งทั้งในตะวันออกกลางหรือในทุกภูมิภาคที่มีประเทศมุสลิมอยู่เนี่ยนะครับอาจารย์มาโนดก็ได้ชี้ให้เห็นว่าในขณะเดียวกันก็มีผู้นำที่แข็งแกร่งขึ้นมาในหลายๆมุมโลกนะครับในตุรกีเองนะครับแล้วก็ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราในขณะเดียวกันเนี่ยก็คิดเห็นว่าสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่อยากจะเรียนให้พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านได้ทราบว่าเราพยายามที่จะมองภาพกว้างๆจากข้างนอกนะครับสะท้อนเข้ามาสู่ตัวเรานะครับว่าการที่เราจะรวมตัวกันการที่เราจะมองความแตกต่างให้เป็นเรื่องปกติการทำให้เกิดความเอกภาพนะครับซึ่งมองจากหลายๆกรณีต่างๆเนี่ยทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นครับว่าสาเหตุของแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความสลับซับซ้อนมีการแทรกแซงจากผู้ที่เป็นผู้มหาอำนาจนะครับอยู่ในตัวของมันเองด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็มันก็เป็นบทเรียนสำคัญที่จะสะท้อนให้เราได้นึกถึงนะครับสภาพของคอมมูนิตี้ของกลุ่มภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียด้วยนะครับแล้วก็ในประเทศเราด้วยก็ตามนะครับเพราะว่าหนึ่งเมื่อเรามีเอกภาพแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะขับเคลื่อนนะครับสิ่งต่างๆที่เป็นไปในแนวทางได้ทีนี้ท่านอาจารย์รุสตัมก็ขออีกหนึ่งรอบนะครับที่จะขยายความเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยในตะวันออกกลางเนี่ยพอจะมีหนทางแล้วก็มีแนวทางที่จะสามารถทำให้กลุ่มประเทศมุสลิมรวมตัวกันได้หรือแม้กระทั่งองค์กร OIC ที่ก่อตั้งมาเพื่อการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนนะครับเป็นกลุ่มประเทศมุสลิมที่จะเป็นกระบอกเสียงสำคัญให้กับมุสลิมนี้สามารถที่จะขับเคลื่อนเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนออกกลางได้มากน้อยเพียงใดเชิญอาจารย์ดุสตัมครับขอบคุณอาจารย์บัณฑิตนะฮะอยากจะทวนอีกรอบหนึ่งในสิ่งที่พูดไปรอบแรกนะเพราะนั่นเป็นกรอบแนวคิดในการอธิบายนะของตัวกับผมเองนะปัญหาก็คือว่าทุกวันนี้มันเกิดอะไรนะผมก็ย้อนไปเมื่อพูดรอบก่อนว่าเป็นปัญหาที่เป็นมรดกนะจากการที่เราไปถูกยึดครองนะปกครองด้วยโลกตะวันตกนะเพราะฉะนั้นหากว่านี่คือปัญหาก็ต้องแก้ที่ตัวของปัญหานะฮะหากว่าเราย้อนไปนะฮะก่อนที่ว่าโลกตะวันตกจะเข้ามาปกครองโลกมุสลิมเนี่ยณขณะนั้นเนี่ยอาณาจักรของมุสลิมเนี่ยนะฮะมีอยู่3อาณาจักรใหญ่ๆก็คืออุสมานียะใช่ไหมฮะออตโตมันแล้วก็
เปอร์เซียซาฟาวิดของอิหร่านแล้วก็อาณาจักรโมกุลนะที่อินเดียนะซึ่งสามอาณาจักรเนี่ยรวมกันเนี่ยปกครองเนื้อที่มหาศาลนะฮะกินเนื้อที่มหาศาลในโลกเนี่ยนะทั้ง3ทวีปนะทั้งเอเชียนะฮะทั้งยุโรปนะบางส่วนแล้วก็ทั้งแอฟริกานะทีนี้ในการที่จะต่อสู้กับโลกมุสลิมเนี่ยฝรั่งกับมุสลิมเนี่ยเคยต่อสู้กันมาแล้วเมื่อไหร่จำได้ไหมฮะครูเสดใช่ไหมฮะลบกันอยู่หลายรอบสุดท้ายเราสรุปสั้นๆมุสลิมชนะนะฮะทีนี้ในการที่ฝรั่งจะกลับมานะฮะในสมรภูมิที่จะลบกับมุสลิมนะฮะที่พูดทั้งหมดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเห็นฝรั่งแล้วจะต้องกลายเป็นอคติหมดนะฮะไม่ใช่นะฝรั่งดีๆก็มีเยอะแยะคนที่เขาไม่รู้เรื่องก็มีเยอะแยะแต่การที่พูดถึงก็คือกลุ่มคนจำนวนหนึ่งในจำนวนน้อยแต่ว่ามีคำพูดของเขาความคิดของเขาเสียงของเขาเนี่ยมันมีอิทธิพลนะต่อการกำหนดนโยบายต่างๆนะในระหว่างประเทศนะซึ่งมีอยู่จำนวนหนึ่งจำนวนนะฮะแต่ว่ามีอิทธิพลนะฮะทีนี้ในการที่จะสู้กับมุสลิมนะฮะหลังจากสงครามครูเสดเนี่ยก็ทำยังไงนะย้อนกลับมาถึงในขณะที่โลกมุสลิมมีอยู่ออตโตมันนะฮะมีโมกุลนะแล้วก็มีซาฟาวิดนะสู้ยากนะเพราะว่าประชากรรวมกันของสามอาณาจักรนี่มันมากมายมหาศาลนะในขณะนั้นมันเป็นรวมหลักร้อยล้านคนนะฮะแล้วก็ณขณะนั้นเนี่ยฝรั่งก็กลัวนะกลัวอะไรกลัวคำสั่งนะว่าถ้าหากว่าคอลิฟะนะฮะคอลิฟะที่อิสตันบูลพูดอะไรมาเนี่ยปรากฏว่าบรรดาอุมมาทั้งหลายเนี่ยนะฮะพร้อมที่จะปฏิบัติตามคอลิฟะสั่งประกาศว่ายิฮาดบรรดาอุมมาทั้งหลายเนี่ยนะมุมินินว่าพร้อมที่จะปฏิบัติตามนี่คือความอุปสรรคในการที่จะปกครองโลกมุสลิมนะถามว่าทำยังไงต่อล่ะก็ทำลายสิฮะทำลายสามอาณาจักรเราเนี่ยนะที่ไปก่อนที่แรกเลยคืออินเดียนะฮะอินเดียไปก่อนอังกฤษนะเข้ายึดครองอินเดียนะหลังจากอินเดียปกครองนะโดยมุสลิมมา800ปีหรือว่า 1,000 ปีอังกฤษเข้ามาปกครองต่อนะแล้วก็ในอาณาจักรของออตโตมันก็ค่อยๆลิบหายไปทีละนิดนะสุดท้ายในสงครามโลกครั้งที่1นะที่ออตโตมันก็โดนลากเข้าไปร่วมด้วยนะฮะสุดท้ายก็นำมาสู่ความพ่ายแพ้สุดท้ายออตโตมันก็ถูกแบ่งเค้กแบ่งชิ้นนะฮะเป็นส่วนๆนะตามแล้วแต่ว่าประเทศมหาอำนาจนะอยากจะเอาชิ้นส่วนไหนนะก็แบ่งกันไปนะในบรรดาข้อตกลงต่างๆนะไซส์ปิโกอะกิเมนต์อะไรต่างๆนะบอร์ฟอร์ดิเกเลชันเองก็ตามนะแต่ว่าโอเคเขาได้ทำลายบรรดาชาติมุสลิมเหล่านี้ด้วยอะไรด้วยแนวคิดคำว่าชาตินิยมสร้างคำว่าชาติขึ้นมาใหม่ใช่ไหมฮะเอ้าคุณมันเป็นซีเรียคุณมันเป็นเติร์กคุณมันเป็นอิรักแล้วคุณยอมไม่คอลิฟะห์ที่อิสตันบูลปกครองคุณได้ไงใช่ไหมฮะสร้างแนวคิดชาตินิยมเนี่ยเข้ามาให้กับโลกมุสลิมวันนี้นะคุณเป็นมาลายูคุณเป็นอินโดนีเซียอ่ะแตกต่างกันแล้วนะเราไม่เหมือนกันแล้วนะเราคิดว่าเราเหมือนกันนะแต่วันนี้เราต่างกันแล้วนะเพราะฉะนั้นเมื่อฝรั่งประกอบกับไอ้ความล้าหลังนะในทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็การไม่เติบโตทางด้านความรู้นะของโลกมุสลิมด้วยเนี่ยฝรั่งก็เข้ามายึดครองนะแล้วก็นำอย่างที่บอกนำแนวคิดเรื่องรัฐชาติอะไรต่างๆเข้ามานะฮะแนวคิดเรื่องรัฐชาติเนี่ยนะฮะเอาง่ายๆการที่ฝรั่งสามารถทำลายอาณาจักรออตโตมันอาณาจักรโมกุลอะไรของมุสลิมได้นะฮะมันคือการที่เหมือนมุสลิมเนี่ยโดนมัดมือแล้วนะฮะโดนมัดมือต่อไปท่านไม่มีหัวหน้าแล้วท่านไม่มีอามีรแล้วนะฮะแต่แนวคิดคอนเซปต์ของรัฐชาติชาตินิยมที่เข้ามาในโลกมุสลิมเนี่ยนะฮะมันเหมือนกับเป็นหมัดที่เข้ามาน็อกปลายคางของบรรดาอุมมาทั้งหลายให้สลบนิ่งนะฮะนอนอยู่กับที่เลยนะฮะพอหลังจากนี้ไปเนี่ยในเกมที่เขาวางไว้เนี่ยนะฮะเรามุสลิมเราจะทำอะไรไม่ได้ละนะในคอนเซ็ปต์ของรัฐชาติที่เขาพูดถึงเนี่ยนะฮะรัฐชาติที่ว่ามันต้องมีอะไรบ้างนะมีอำนาจอธิปไตยนะฮะมีชาตินะมีดินแดนนะมีประชาชนมีรัฐบาลเหล่านี้เนี่ยในคอนเซปต์ที่ฝรั่งเขาวางไว้เนี่ยเราทำอะไรไม่ได้กับคอนเซปต์ตรงนี้เนี่ยนะฮะถามว่าเอาดร.บันเด็จพูดเรื่อง OIC ใช่ไหมฮะ OIC พยายามรวมบรรดามุสลิมนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ OIC
มีปัญหาอยู่คือทำอะไรขาดอยู่คืออะไรนะฮะคือการที่จะนำแนวคิดเนี่ยไปสู่ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพถามว่าอะไรที่ว่ามันทำให้แบบไร้ประสิทธิภาพขึ้นมานะก็แนวคิดเรื่องอำนาจที่ปฏิบัติเนี่ยแหละเนี่ยจะเข้าไปแทรกแซงในชาตินู้นเอาแทรกแซงไม่ได้นะคุณอย่าลืมคอนเซปต์กฎหมายระหว่างประเทศรัฐชาติที่ว่าคุณมีบรรทัดสัญญาไว้ใช่ไหมฮะเหล่านี้ทำให้เราต้องอยู่ในเกมที่ว่าเขาหวังไว้ให้เรานะฮะแล้วก็ทำให้เราต้องมาอยู่ในเกมที่ว่าเราต้องทะเลาะกันด้วยเรื่องที่ว่าเขาหวังไว้ด้วยเช่นนี้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นผมฝากไว้สั้นๆตรงนี้นะฮะอาจจะฟังฝากไว้สั้นๆเป็นความคิดส่วนตัวของผมนะฮะการที่จะต่อสู้นะฮะกับโลกตะวันตกนะฮะการที่คิดจะต่อสู้กับโลกตะวันตกนะฮะวิธีที่จะต่อสู้ได้เนี่ยนะฮะความคิดเห็นผมประการแรกก็คือว่านะฮะตราบใดที่เรายังต่อสู้นะฮะบนฐานความคิดที่ตะวันตกเคยให้ไว้เนี่ยนะฮะก็คือแนวคิดชาตินิยมและรัฐชาติเหล่านี้เนี่ยเราจะเอาชนะเขายากมากนะฮะเพราะว่าเราจะถูกสั่งสอนด้วยว่าเอาคุณก็ยุ่งกิจการคุณชาติคุณเองสิใช่ไหมฮะปัจจุบันคุณเป็นอีซีเรียคุณเป็นอิรักคุณไม่ได้เป็นอุมมะอะไรอีกต่อไปแล้วคุณเป็นคุณซีเรียคุณเป็นคุณอิรักนะเพราะฉะนั้นคุณยุ่งเรื่องของคุณอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นนะฮะคอนเซปต์เหล่านี้มันได้ทำลายคำว่าอุมมะลงไปนะแล้วก็กลายเป็นคอนเซปต์ของคำว่าฉันเธอที่ว่ามีความแตกต่างกันนะตราบใดที่เรายังอยู่ในคอนเซปต์เหล่านี้เนี่ยนะคอนเซปต์รัฐชาตินะคอนเซปต์ชาตินิยมเหล่านี้เนี่ยตราบนั้นเราจะสู้กับฝรั่งยากนะตราบนั้นเราก็จะเหมือนชกมวยชกลมฮะชกล้มจะสู้กับเขายากนะเพราะว่าเรายอมที่จะอยู่ในกติกาของเขานะปัจจุบันก็มีฝรั่งเองก็หลายๆคนนะกำลังพูดถึงการถดถอยของแนวคิดเรื่องรัฐชาตินะ fall of nation state นะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาจำลองขึ้นมานะแล้วก็หลายๆครั้งหลายๆชาติมันก็เป็นการรวมคนที่มีความแตกต่างแล้วก็ไม่สามารถที่รวมกันได้เนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยกันนะโดยการหนุนให้ชาติใดชาติพันธุ์หนึ่งเนี่ยขึ้นปกครองเหนือชาติพันธุ์อื่นนะฮะมันก็เลยสร้างความไม่สงบขึ้นมาในดินแดนที่รัฐชาติต่างๆได้กำเนิดขึ้นนะช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยหลังจากที่จักรวรรดิตะวันตกนะได้ออกไปจากโลกมุสลิมแล้วก็ในดินแดนอื่นๆนะเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อสรุปสั้นๆตรงนี้ฮะตราบใดที่สู้ในกติกาเขาเนี่ยเราก็ชกลมไปเรื่อยนะขอบคุณครับอาจารย์ดุสตัมก็สรุปสั้นๆของอาจารย์ดุสตัมก็คือว่าเรายังไม่สามารถที่จะเอาชนะแนวคิดความเป็นชาตินิยมของตะวันตกได้นะครับสิ่งที่มันสะท้อนให้เห็นถึงว่าเพราะอะไรเราจริงๆเราก็ไม่ได้แพ้นะฮะด้วยกับจำนวนประชากรด้วยกับความเป็นอุมมะจริงๆแล้วในโลกเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมก็มีไม่น้อยไปกว่าคนที่เป็นต่างศาสนิกนะครับแต่จริงๆแล้วเรากำลังขาดอะไรอยู่หรือเปล่าสิ่งที่ผมคิดได้ในตอนนี้ก็คือว่าเราไม่รู้เขาใช่ไหมเราไม่รู้จักเขาจริงใช่ไหมเขาคิดเขารู้จักที่จะทำลายเราแต่เราไม่รู้จักในกลยุทธ์ที่เขาจะทำลายเราเราจึงไม่มีวันที่จะชนะเขาเพราะว่าเราไม่รู้แนวทางในการป้องกันและปกป้องตัวเองนะครับกรณีที่สำคัญอยู่เช่นกันก็คือว่าในตะวันออกกลางเนี่ยอย่างเช่นที่ผมได้เกริ่นนำไปตั้งแต่ทีแรกว่ากรณีของคาชอฟสกีนะครับที่อาจารย์มาโนดได้วิเคราะห์ในหลายๆสำนักของสื่อมวลชนเนี่ยนะฮะก็เป็นประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เห็นว่านี่หรอคือบทบาทของผู้นำมุสลิมนะครับในการจัดการคนคนหนึ่งนี่หรอคือประเด็นที่สร้างความแตกแยกนะครับระหว่างมหาอำนาจหรือนี่หรอคือเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบที่สามารถสะท้อนถึงความไม่เป็นเอกภาพของกลุ่มมุสลิมและอีกประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยล่าสุดก็คือว่าแม้ว่าความไม่สงบในประเทศซีเรียเนี่ยยังดำเนินต่อไปนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยอเมริกาได้ประกาศที่จะถอนทหารอันนี้อยากให้อาจารย์มาโนดสรุปสั้นๆ สักเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับไฮไลท์ต่างๆที่ผมได้กล่าวมาเบื้องต้นครับครับ
นะฮะในรอบสุดท้ายเนี่ยนะครับอยากจะสรุปสัก 2-3 ประเด็นนะฮะอาจารย์รุสตัมพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจก็คือความขัดแย้งแตกแยกในโลกมุสลิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องชาตินิยมอะไรก็ดีเนี่ยนะฮะน่าสนใจฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูนะผมเห็นโมเดลหรือว่าตัวแบบใหม่ที่มันน่าสนใจมากเรื่องหนึ่งนะคือที่ผ่านมาเนี่ยในประวัติศาสตร์นะฮะถ้าเราติดตามเราจะเห็นว่ามันมีความพยายามที่จะรวมอิสลามเป็นหนึ่งเดียวที่เรียกว่าแผนอิสลามิซึมมาในศตวรรษก่อนๆนะฮะแต่ปรากฏว่าสำเร็จไหมฮะไม่สำเร็จไม่สำเร็จเพราะว่าอะไรฮะผมคิดว่าเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเบื้องหลังของการรวมแบบนี้เนี่ยมันต้องการที่จะต่อต้านอนานิคมโดยใช้แนวคิดอุดมการณ์ทางศาสนาเป็นตัวเชื่อมเอาพอผ่านมาในยุคของชาตินิยมเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยเรื่องความเป็นเอกภาพนี่ไม่ต้องพูดถึงนะแต่ปรากฏการณ์ใหม่ที่ผมเห็นขณะนี้เนี่ยมันมีโมเดลมันมีตัวแบบที่ลงตัวระหว่างความเป็นชาตินิยมกับอิสลามนิยมไปด้วยกันผ่านนโยบายผ่านบทบาทของประเทศตุรกีนะอันนี้น่าสนใจครับเพราะว่าถ้าเรามองเนี่ยนะครับแล้วอะไรที่มันทำเป็นตัวเชื่อมตรงนี้ผมคิดว่าด้านหนึ่งที่ภารกิจด้านหนึ่งที่ตุรกีทำเนี่ยก็คืองานด้าน humanitarian work ด้านมนุษยธรรมไอ้งานด้านมนุษยธรรมนี่แหละฮะการช่วยเหลือโรฮิงญาฮุยกูหรือแม้กระทั่งประเทศต่างๆที่ประสบภัยพิบัติและไม่ใช่มุสลิมเนี่ยปรากฏว่าไอ้งานด้านมนุษยธรรมเนี่ยมันทำให้ตุรกีได้รับการยอมรับในบทบาทของผู้นำโลกมุสลิมด้วยนะแล้วมันก็สามารถรวมนะฮะทำให้เกิดความเป็นเอกภาพได้ระดับหนึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตุรกีเนี่ยนะครับก็มีความเป็นชาตินิยมสูงนะฮะพรรคการเมืองที่มาร่วมกับอโดรันพรรคอาร์คในปัจจุบันที่เป็นรัฐบาลอยู่เนี่ยนะฮะก็มีพรรค MHP ที่เป็นพรรคชาตินิยมรวมอยู่ด้วยนะนั่นมันทำให้เห็นถึงความสอดคล้องนะฮะหรือกลมเกลียวมากขึ้นระหว่างแนวคิดชาตินิยมกับอิสลามนิยมในตุรกีเห็นได้ชัดจากอะไรครับวิกฤตล่าสุดของตุรกีนี่ถ้าเราจำได้ที่ตุรกีโดนโจมตีค่าเงินนะค่าเงินลีร่าของตุรกีลดลงเนี่ยปรากฏว่าเครื่องมือหนึ่งที่รัฐบาลตุรกีหยิบมาใช้ในการแก้ไขปัญหานี้ก็คือการปลุกกระแสชาตินิยมนะในการต่อสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจแล้วได้ผลด้วยระดับหนึ่งนะฮะกับอีกด้านหนึ่งหลายประเทศมุสลิมเนี่ยนะฮะอย่างกาตาร์อย่างอะไรปากีสถานยื่นมือแสดงความต้องการที่จะเข้ามาช่วยตุรกีนะเป็นผลมาจากเนี่ยนะฮะสิ่งที่ผมเรียกว่าบทบาทของตุรกีที่ทำงานด้านมนุษยธรรมมาก่อนนะตรงนี้ผมแค่จะบอกว่าไอ้เรื่องสันติภาพเนี่ยนะฮะถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงนะในโลกมุสลิมความเอกภาพที่มันจะเกิดขึ้นจริงมุสลิมต้องขับเคลื่อนงานด้านมนุษยธรรมนั่นแปลว่าไม่ใช่เฉพาะเราจะคุยกันทำงานกันเฉพาะมุสลิมด้วยกันเองแต่ว่าต้องจับมือกับพี่น้องต่างศาสนิกในงานด้านมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนักวิชาการหลายคนนะครับโดยเฉพาะโปรเฟสเซอร์ตาริกรอมฎอนเนี่ยนะฮะเขาบอกเลยว่าปัญหาของโลกมุสลิมอย่างหนึ่งเวลาที่เกิดความขัดแย้งเวลาที่เจออุปสรรคนะฮะถูกกดขี่อะไรต่างๆเนี่ยเรามักจะติดกับดักทางอารมณ์แล้วไอ้การติดกับดักทางอารมณ์เนี่ยมันทำใ
การขับเคลื่อนของมุสลิมเนี่ยมันดูไม่สวยงามนะฮะเมื่อก่อนนี้ยังโอเคนะฮะกรณีถ้ามันเปิดปัญหาในปาเลสไตน์อิสราเอลทำอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยเรายังสามารถเดินขบวนได้นะครับเผาธงชาติอะไรต่างๆประท้วงไฮปาร์คนะซึ่งก็ผมคิดว่าก็เป็นแนวทางการต่อสู้ที่เหมาะสมในอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยกระแสอิสลามโฟเบียเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นมันสูงขึ้นนะฮะแล้วถ้าไปใช้วิธีการในการขับเคลื่อนแบบเดิมเนี่ยภาพของมุสลิมจะยิ่งดูน่ากลัวดูลบและหาแนวร่วมไม่ได้นะฮะอันนี้คือผมคิดว่านะสันติภาพในโลกมุสลิมจะเกิดขึ้นได้ต้องขับเคลื่อนงานด้านมนุษยธรรมนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยหลายองค์กรนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ของเราในที่นี้ก็ทำอยู่นะครับอย่างเช่นอาจารย์ฟาวซีเนี่ยนะฮะก็เต็มที่เลยนะครับผมเห็นบทบาทของท่านเนี่ยสำคัญมากนะครับช่วยเหลือทุกงานที่เป็นด้านมนุษยธรรมแล้วก็อีกหลายท่านนะครับอาจารย์อารีอาลีฟนะอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ภาพลักษณ์ของอิสลามเนี่ยดูสวยงามขึ้นมามากนะกรณีถ้ำหลวงฮะกรณีถ้ำหลวงนี่ทำให้ภาพลักษณ์ของมุสลิมเนี่ยดีมากในสายตาชาวพุทธนะฮะดีขึ้นเยอะนะฮะอันนี้ประเด็นหนึ่งนะครับส่วนอีก2ประเด็นที่จะสรุปสั้นๆตรงนี้ก็คือว่าอยากจะฝากไว้ให้ติดตามนะฮะเนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับมันมีคำถามนะกรณีของคาช็อกกีเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับผมไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าจะชี้ให้เห็นนิดนึงว่ามันมีคำถามข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมสหรัฐอเมริกาในขณะนี้เนี่ยมันเกิดความไม่ลงรอยกันระหว่างฝ่ายการเมืองทำเนียบขาวกับฝ่ายความมั่นคงนั่นก็คือประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะพยายามที่จะสนับสนุนมกุฎราชกุมารเต็มที่นะหัวเด็ดตีนขาดก็จะหนุน MBS นั่นคือสิ่งที่ทรัมป์แสดงให้เห็นนะแต่อีกด้านหนึ่งก็คือCIA สื่อพรรคการเมืองต่างๆลุมสาบทำบอกว่าต้องจัดการ MBS นะ MBS ก็คือชื่อย่อของมกุฎราชกุมารเนี่ยเพราะอยู่เบื้องหลังการสังหารคาช็อกกีนี่คือตามข่าวนะสั้นๆอย่างนี้ฮะผมคิดว่าสหรัฐอเมริกาต้องการที่จะยังไงก็ได้นะฮะแต่ว่าต้องไม่กระทบต่อเสถียรภาพภายในของซาอุนะเพราะว่าถ้ามันเกิดนะปัญหาเสถียรภาพการเมืองในซาอุเนี่ยมันจะกระทบกับยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาทั้งภูมิภาคเลยนะดังนั้นเราจึงเห็นว่าด้านหนึ่งทำเนี่ยโปร MBS อีกด้านหนึ่งฝ่ายความมั่นคงเนี่ยกดดัน MBS นะเพื่อที่จะให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงกันภายในแบบราบรื่นนะพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าสมมุติว่าทำกดดัน MBS ด้วย CIA กดดัน MBS ด้วยนั่นแปลว่าความสัมพันธ์ระหว่างซาอุกับอเมริกาเนี่ยจะมีปัญหาอย่างแน่นอนนะแล้วมันก็จะทำให้ซาอุเนี่ยไปหันไปหาจีนและรัสเซียมากยิ่งขึ้นนะจริงๆเรื่องนี้มีรายละเอียดอีกเยอะที่อยากจะคุยนะฮะแต่ว่าเวลาคงไม่พอนะฮะอาจารย์ฮารูนขยักหน้าแล้วนะฮะบอกว่าใช่แปลว่าให้รีบจบนะเดี๋ยวผมก็จะต้องไปนั่งฟังท่านอาจารย์ฮารูนบรรยายด้วยนะฮะติดผมก็เป็นแฟนคลับของท่านเหมือนกันนะครับอีกนิดเดียวสั้นๆเดี๋ยวพี่น้องจะคาใจฮะอาจารย์ฮะเรื่องกรณีที่ล่าสุดสหรัฐอเมริกาประกาศโดนัลด์ทรัมป์ถอนกำลังทหารออกจากทั้งซีเรียและอัฟกานิสถานจำนวนหนึ่งซีเรียเนี่ยออกหมดเลยนะตอนนี้ก็เกิดปัญหาเหมือนกันว่าทรัมป์เนี่ยไม่ปรึกษาใครเลยแล้วฝ่ายความมั่นคงก็ไม่เห็นด้วยนะครับรายละเอียดเยอะแต่ผมคิดว่า
ประเทศที่มีบทบาทสำคัญนะในการทำให้เกิดตรงนี้ขึ้นมาก็คือประเทศตุรกีและปากีสถานอันเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมันมีการยกหูคุยกันระหว่างเอโดวานกับทรัมป์นะครับแล้วทรัมป์เนี่ยก่อนหน้านี้เราก็เห็นนะฮะว่ามีปัญหากับตุรกีมาอย่างต่อเนื่องนะแต่ล่าสุดเนี่ยอนุมัติขายเครื่องบินรบให้กับตุรกีแล้วแปลว่าความสัมพันธ์มันกำลังฟื้นตัวขึ้นนะครับแต่ที่สำคัญคือมันแสดงให้เห็นว่าตุรกีมีอำนาจต่อรองกับสหรัฐอเมริกาสูงในการทำให้อเมริกาเนี่ยออกไปยุติการสนับสนุนชาวเคิร์ดในทางตรงนะในทางอ้อมก็อีกเรื่องหนึ่งในกรณีของอัฟกานิสถานนะอเมริกาก็ขอให้ปากีสถานเนี่ยช่วยทำหน้าที่เป็นตัวกลางผลักดันกระบวนการเจรจาระหว่างตาลิบันกับรัฐบาลอัฟกานิสถานนะเพราะว่ารัสเซียกำลังขยายอิทธิพลเข้ามาในอัฟกานิสถานด้วยนะแล้วตาลิบันเขามีเงื่อนไขอยู่ข้อหนึ่งว่าถ้าสหรัฐอเมริกายังคงกำลังอยู่ในอัฟกานิสถานเขาไม่เจรจาเขาไม่เจรจาด้วยนะนั่นจึงเป็นที่มาที่ผมคิดว่าทรัมป์พูดคุยกับทางปากีสถานนะครับต่อรองกันแล้วก็เอาทหารออกไปครึ่งหนึ่งจากที่มี 14,000 เนี่ยเอาออกไป 7,000 นายนะฮะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ผมคิดว่าทั้งรัสเซียสหรัฐอเมริกาตุรกีและอีกหลายๆประเทศเนี่ยกำลังหาทางลงร่วมกันนะแบบวินวินแบบการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ระหว่างกันนะครับวันนี้ในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยนะฮะก็อยากจะฝากไว้สองสามประเด็นนี้นะครับแล้วคิดว่าคงจะมีประโยชน์อยู่บ้างนะฮะกับพี่น้องที่ร่วมรับฟังในที่นี้แล้วก็ทาง Facebook Live นะครับก็ขอบคุณมากนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับญะซากัลลอฮ์คอยรอนครับอาจารย์มาโนดอารีก็เรียกว่าได้เป็นผู้ที่สรุปการหัวข้อในการพูดคุยในวันนี้นะครับเรื่องความขัดแย้งสงครามและสันติภาพในตะวันออกกลางนะครับก็พี่น้องที่เคารพรักท่านครับเนื่องจากเวลาของเซสชันนี้เนี่ยก็มีเวลาจำกัดนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆรายการที่จะมาพบปะพี่น้องนะครับก็ในท้ายที่สุดนี้ต้องขอขอบคุณนะครับดร.อนัท สมัชยากุลขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับคณาจารย์หลายๆท่านก็ยังอยู่กับงานนะครับก็ขอดุอาจากเอกลอสุภานตาลานะครับส่งมอบความรักความเมตตาความโปรดปรานนะครับสิ่งที่ท่านปรารถนานะครับในการที่มาร่วมกันนะครับทำความดีนะครับมาร่วมกันในการเสริมสร้างสนับสนุนการศึกษาในวงการมุสลิมของเรานะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งผมอยากจะฝากให้ท่านพี่น้องได้คิดนะครับว่าเราเห็นท่านอาจารย์ดร.อนัท สมัชยากุลเนี่ยจริงๆแล้วท่านเรียนทั้งด้านสายศาสนาแล้วก็สามัญท่านมีความสามารถที่จะพูดได้หลายๆภาษานะครับเราอาจจะต้องทบทวนว่าสิ่งที่เราจะพัฒนาบุตรหลานของเราลูกหลานของเราให้ได้อย่างท่านเนี่ยนะครับก็เป็นความจำเป็นอย่างหนึ่งนะครับเพื่อที่จะดำรงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อที่จะต่อยอดนะครับการศึกษาต่อไปนะครับก็ในท้ายที่สุดนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์